สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำสองคำนะครับคำแรกก็คือ defect detection นะครับแล้วก็คำที่สองจะเป็น defect prevention นะครับสองคำนี้ต่างกันยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเวลาที่เราถูกcomplain นะครับหรือคำร้องเรียนของลูกค้านะครับวิธีแก้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการตอบโดยบอกว่าเราจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับมีการอัปเดตคิวพอยต์นะครับแก้เอกสารในการตรวจสอบเทรนพนักงานในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาดีเฟกต์อันนี้เนี่ยจะไม่ถูกเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับเราใช้กำลังใช้วิธีในการที่จะตรวจจับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือวิธีปกติของเราที่เราทำกันอยู่นะครับซึ่งถามว่าความจริงแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับมันอาจจะได้ผลนะครับในระยะแรกๆนะครับแต่ต่อมาเมื่อเรามีการเปลี่ยนคนมีการเปลี่ยนระบบการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะลอดไปหาลูกค้านะครับทำให้เกิดคำร้องเรียนลูกค้าเนี่ยซ้ำขึ้นอีกนะครับวิธีแก้ที่ถูกนะครับเราควรจะมาทางนี้นะครับ defect prevention นะความหมายเป็นยังไงนะครับการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดตัวปัญหาเกิดจากระบบนะครับเราทำโดยการที่ต้องหาสืบหาสาเหตุก่อนว่าปัญหา defectอันนั้นเนี่ยหรือว่าของเสียนั้นเนี่ยเกิดจากตรงไหนนะครับถ้าเกิดจากเครื่องจักรมีปัญหาวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องซ่อมเครื่องจักรจัดการเครื่องจักรให้ปัญหาเนี่ยหายไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดของเสียนะถ้าเกิดจากคนนะครับคนผลิตมีปัญหาคนผลิตเนี่ยทักษะไม่ดีนะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องเสริมทักษะของคนผลิตนะครับเกิดจากระบบเรามีการหลุดรอดนะครับเราก็ต้องทำตัวกันโง่หรือไคโยเกเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาเนี่ยมันจะไม่หลุดลอดไปหาลูกค้าอีกนะครับสองคำนี้คอนเซปต์เนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับ defect prevention เราต้องหาสาเหตุนะครับป้องกันที่สาเหตุนะเพื่อไม่ให้เกิดของเสียนะขณะเดียวกัน defect detection เป็นแค่การตรวจจับของเสียที่ออกมาจากกระบวนการแล้วก็แยกของเสียนั้นออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ของเสียเนี่ยหลุดรอดไปหาลูกค้าครับต้องสองวิธีนะครับข้อดีข้อเสียต่างกัน defect prevention เราต้องการการจัดการที่ค่อนข้างจะใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเราต้องการการจัดการที่แก้ที่สาเหตุเราอาจจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่นะครับเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ตรวจจับพิเศษเราอาจจะต้องลงทุนนะครับแต่ข้อดีของ defect prevention ก็คือปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นนะของเสียจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาคนไปตรวจจับปัญหาเหล่านี้นะเพราะว่าปัญหามันไม่มีแล้วปัญหามันไม่เกิดขึ้นแล้วนะส่วน defect detection เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับก็คือเจอปัญหาก็เอาออกแยกออกนะซึ่งระบบตรวจจับของเราเนี่ยถ้าไม่ดีพอหรือใช้คนนะคนมีโอกาสผิดพลาดเยอะเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะตรวจได้ไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะสุดท้ายก็มีของเสียหลุดรอดไปหาลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งนะครับระหว่าง2วิธีนี้นะครับว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะสมกับเราวิธีไหนใช้การลงทุนที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็วิธีไหนเนี่ยที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนะครับการแก้ปัญหาของเราก็ขึ้นอยู่กับการจัดการว่าเราควรจะจัดการลักษณะไหนนะครับถ้ามีของเสียแล้วเราไม่ต้องลงทุนเยอะและลูกค้ายอมรับนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่เราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนในการตรวจจับหรือเพิ่มต้นทุนในการ prevent นะครับไม่ให้เกิดปัญหาขณะเดียวกันถ้าลูกค้าเราค่อนข้างซีเรียสนะครับไม่อยากให้มีปัญหาต้องการ zero defect นะครับ defect prevention เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีกว่านะเพราะว่าในระยะยาวแล้วจะไม่มีปัญหาที่จะเกิดนะครับซึ่งตัว defect prevention นี้ก็จะเป็น อันหนึ่งที่มาตรฐานทางรถยนต์ครับเรียกว่ามาตรฐานใน ATF 199เนี่ยนำมาเป็น goal หรือเป็นเป้าหมายของมันนะครับเขาบอกว่า defect เขาต้องการที่จะให้เกิด defect prevention มากกว่าที่จะเกิด defect detection นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยค่อนข้างซีเรียสเรื่องปัญหาของเสียนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้หลุดรอดไปหาลูกค้าเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นในส่วนของ defect prevention มากกว่าไปตรวจจับ defect ที่มันมีปัญหานะครับเพื่อจะคัดแยกออกมานะครับคอนเซปต์อันนี้ก็จะใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วย
นะไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวนะครับในวันนี้เราคงสรุปในคำพูดของคอนเซ็ปต์ทั้งสองคำเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคุณทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ